ผมอยากเคลียร์เรื่องนี้กับพยานก่อนนะครับคุณถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทำไมเขาเป็นผู้ต้องสงสัยล่ะครับอย่าลืมว่าคุณสาบานแล้วต้องพูดแต่ความจริงคุณอ่านความทรงจำของเขาใช่ไหมใช่ครับการสแกนความจำโดยไม่มีหมายสารเป็นอาชญากรรมเทียบเท่ากับการดักฟังยอมรับไหมครับครับยุคนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วมั้งเนี่ยตำรวจทำอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมเขาทำได้ยังไงก็สแกนสิ่งที่ฉันทำคุณจะกล่าวหาทุกคนโดยไม่มีหมายสารหรือว่าอะไรทำนองนั้นไหมครับไม่ครับแน่ใจนะครับการพิจารณาคดีสั่งห้ามสแกนความจำสายสืบดงแบ็คผมแน่ใจครับตั้งแต่พรุ่งนี้อะไรนะตั้งแต่พรุ่งนี้เหรอว่ายังไงนะตั้งแต่พรุ่งนี้เหรอครับตั้งแต่พรุ่งนี้อะไรกันน่ะไม่ใช่วันนี้เหรออะไรของผมยังมีเรื่องต้องทำอยู่ครับบ้าไปแล้วอ่ะผมรู้ว่าฆาตกรคล้องตัวจริงคือใครพยานคะคุณหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยค่ะฆาตกรเรื่องให้ทุนเด็กผู้หญิงสวยๆและไม่กี่ปีก็โกหกว่าพวกเธอเสื่อมทรามและหันมาพยองลักพาตัวเธอไประวังปากด้วยครับโดยอ้างว่าทรับร่างกายเข้าไปพวกเธอก็จะรอดพ้นและข่มขืนพวกเธออย่างโหดเหี้ยมคืนนี้ทั้งประเทศกำลังดูอยู่นะและสุดท้ายเขาก็ใช้ค้อนทุบตีพวกเธอครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งพวกเธอสิ้นลมได้แล้วพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยได้แล้วบ้าไปแล้วอ่ะเขาการไถ่บาปจากพระเจ้ามาปิดบังตัณหาของตัวเองชื่อของเขาก็คือพี่ครับผมปากเดี๋ยวนี้พูดชื่อเขาขึ้นมาเมื่อไรคุณได้ติดคุกนะข้อหาหมิ่นประมาทดูถูกและอย่าเปิดเผยข้อมูลเท่าจะคุก5ปีไม่สี่สิบปีแล้วต่างหากชื่อของเขาคือให้โปรดเงียบเดี๋ยวนี้พักกีดันโอ้เขาพูดอะไรอ่ะคุณก็รู้จักเขาเป็นผู้นำรัฐที่ชื่อดังไงพักกีดันเขาชักดาบสองคมออกมาแล้วอัญโยงอาเซโยซีรีส์ภาคไทยมาไว้สุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe